เหตุการณ์นี้นะครับผมได้ฟังมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองแล้วน้องก็มาเล่าไว้ขออนุญาตเอ่ยชื่อคนเล่าแล้วกันนะครับชื่อน้องโน้ตนะครับฉายาน้องโน้ตเล่นพี่เลนเขาเล่าว่าย้อนกลับไปหลายปีละตอนนั้นนะครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นประมาณสักปี52 5253ประมาณนี้นะครับก็ปรากฏว่าตัวเขาเนี่ยครับตอนนั้นน่ะมีอาชีพเป็นพนักงานขับรถอยู่บริษัทนึงซึ่งเป็นบริษัทที่ขายอะไหล่พวกข้อต่อเหล็กพวกเหล็กเส้นพวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นบริษัทเล็กๆบริษัทนึงแล้ววันนั้นครับเป็นวันหยุดของเขาแต่ปรากฏว่าเจ้านายโทรหาเขาเฮ้ยโน้ตพี่มีงานด่วนว่ะไปอุตรดิตถ์มึงไปได้มั้ยโหพี่ผมสามารถพักผ่อนกับครอบครัวแล้วตั้งเป้าไว้แล้วพี่ให้2แรงโอ้กันดึกอ่ะเอาก็เอาวะเอาเงินก่อนเออเคลียร์ไว้ทีหลังค่อยว่ากันอ่ะก็รับงานไปปรากฏว่าวันนั้นครับเดินทางนะครับต้องขนเหล็กขึ้นไปรถกระบะบรรทุกเหล็กประมาณตันกว่าๆเดินทางไปอุตรดิตถ์วันนั้นมีน้องโน้ตแล้วก็มีพนักงานที่ไปด้วยคนหนึ่งซึ่งเป็นเขาเรียกเด็กติดรถเนาะแต่ว่าคนเนี้ยเขาขับรถได้แต่ว่ามีอายุมากกว่าโน้ตโน้ตเรียกว่าพี่แล้วกันคนหนึ่งก็ขับรถไปด้วยความที่น้ำหนักของรถที่บรรทุกเนี่ยนะครับมันก็ทำให้รถเนี่ยเดินทางช้าครับออกจากกรุงเทพมันบ่ายสามบ่ายสี่เผอิญรถติดเหมือนวันนี้มากๆรถติดอย่างนี้เลยปรากฏว่าไปถึงที่อุตรดิตถ์เนี่ยนะครับ4 ทุ่มไปถึง4 ทุ่มไปถึงโรงงานที่จะลงของเนี่ยปรากฏว่าพนักงานที่เขาช่วยจะขนของเนี่ยกลับบ้านหมดแล้วครับคนที่ขับรถโฟกลิฟต์มารับเหล็กรับอะไรเงี้ยเขากลับหมดแล้วทำไงอ่ะมีแต่รปภก็ต้องทำเองครับทั้งคู่ก็ช่วยกันยกเหล็กเส้นดึงกว่าจะดึงเหล็กเส้นลงมากว่าจะครบกว่าจะเป็นชั่วโมงอ่ะครับรู้สึกเหนื่อยก็เลยคุยกันว่าเออเอายังไงดีวะแต่ก่อนที่ออกไปจากกรุงเทพเนี่ยนะครับเจ้านายเขาเนี่ยก็เอาเงินให้ก้อนหนึ่งเหมือนกับให้ค่าแรงไปก่อนแล้วก็ให้มาเผื่อเผื่อว่าถ้าเหนื่อยพวกมึง2คนก็ไม่ต้องขับรถกลับนะมึงก็นอนที่นั่นเลยเขาก็ตอนแรกก็แบบเฮ้ยตกลงกับพี่ที่ไปด้วยกันบอกว่าอ่ะพี่ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราขับรถกลับกันดีกว่าระหว่างที่ขับรถออกมาเนี่ยนะครับตอนนั้นก็เกือบ5 ทุ่มกว่าละระหว่างทางก็รู้สึกหิวก็เลยแวะข้างทางเป็นบะหมี่ข้างทางครับก็นั่งกินกันระหว่างนั่งกินกันเสร็จปุ๊บก็คุยไปคุยมาว่าพี่ผมไม่ไหววะผมว่าเราหาโรงแรมนอนแถวนี้ดีกว่าเงินเจ้านายก็ให้มาแล้วเนี่ยพักเลยโรงแรมเลยก็คุยกันเสร็จปุ๊บก็แล้วพี่ก็ถามว่าแล้วมึงรู้จักโรงแรมแถวนี้หรอไม่รู้อะเอาไงอะถามคนพื้นที่ที่ถามแม่ค้าขายบะหมี่แม่ค้าขายบะหมี่บอกว่าเดี๋ยวน้องขับออกไปทางนี้นะพอลงเขาไปหน่อยนึงเนี่ยมันจะมีบังคับโค้งซ้ายพอเลยโค้งซ้ายไปจะเจอไฟแดงพอไฟแดงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีป้ายเล็กๆอยู่ต้องสังเกตดีๆสังเกตดีๆนะลูกถ้าไม่สังเกตดีๆหนูจะเลยถ้าเลยไปแล้วบอกเลยว่าหนูจะต้องหาไปอีกไกลเลยเจอโรงแรมครับเขาก็โอเคครับป้าขอบคุณครับก็ขับรถออกมาระหว่างที่ขับออกมาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าขับมาเรื่อยๆพอถึงไฟแดงปุ๊บเฮ้ยมึงช่วยกูดูหน่อยเว้ยป้าบอกหรือเปล่าว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเออว่ะจำไม่ได้ว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็มองทั้งสองข้างทางเลยระหว่างนั้นก็มีป้ายเล็กๆเป็นป้ายโรงแรมอยู่ซ้ายมือเขาก็เลี้ยวรถเข้าไปครับพอเลี้ยวเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนคนละโลกเลยมืดมากไม่มีไฟแล้วถนนแบบ2เลนเล็กๆแคบๆเลยก็ขับเลี้ยวไปมองเห็นข้างหน้าไฟลิบๆเนี่ยประมาณสักเกือบๆ1 กิโลอ่ะถึงจะเจอไฟดวงหนึ่งเข้ามาสัก 2-3 กิโลได้นึกในใจว่ากูเข้ามาผิดหรือเปล่าหรือลืมหรือว่าเลยเลี้ยวเข้าซอยนั้นซอยนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเสร็จพอขับไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่าพี่คนที่นั่งข้างบอกนู่นหรือเปล่าถึงนู่นหรือเปล่าขาวๆทะมึนอยู่ตรงนู้นน่ะเห็นมันขาวๆอ่ะโอเคก็เลี้ยวเข้าไปทุกท่านครับเป็นโรงแรมประมาณสักเกือบ4 ดาวแต่ก็สงสัยว่าทำไมมาตั้งในนี้วะเข้ามาลึกมากเลยอะไรเงี้ยพอเลี้ยวเข้าไปจอดสิ่งที่เห็นก็คือมืดไปหมดเลยแต่จะมีรถทัวร์จอดหลายคันมากนกก็เลยเลี้ยวรถเข้าไปจอดพอจอดเข้าที่จอดปั๊บปรากฏว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นตึกโรงแรมพอดีก็บอกว่าพี่ว่าเดี๋ยวผมขอญาตเข้าไปคุยกับล็อบบี้ก่อนนะว่ายังไงอะไรจะจองห้องอะไรเงี้ยเสร็จปั๊บโน้ตก็เดินเข้าไปความแปลกอย่างแรกเลยคือโน้ตสงสัยว่าทำไมล็อบบี้โรงแรมไม่เปิดไฟวะมีแต่ตรงเคาน์เตอร์แล้วมีไฟดวงเดียวที่ส่องพนักงานอะแต่พนักงานนั่งก้มหน้าทำอะไรอยู่ไม่รู้พอเดินไปถึงเสร็จปุ๊บน้องน้องน้องเด็กเงยหน้าโอ้ค่ะมีอะไรครับพี่มีห้องว่างไหมพี่จะมาพักห้องว่างเหรอคะเดี๋ยวสักครู่นะคะแต่อีกแปลกก็คือโรงแรมก็มีคอมพิวเตอร์เด็กคนนั้นเช็คในระบบมันหยิบเอาสมุดสีน้ำเงินแหละเป็นเหมือนสมุดบัญชีเล่มใหญ่ๆมาเปิดแล้วก็หาก็บอกว่าเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมีทัวร์จะมาลงตอนประมาณสักตีห้าโอเคก็หันหลังกลับกำลังจะเดินครับเดินออกไปพี่คนที่มาด้วยเปิดประตูเข้ามาพอดีเฮ้ยเป็นไงวะโรงแรมเต็มพี่หาที่พักใหม่เถอะกำลังจะเดินออกไปพนักงานพี่เดี๋ยวก่อนอะไรมีอะไรมีว่างอยู่ชั้น6
ชั้น6เหรอว่างจริงป่ะเนี่ยจริงพี่เอาเลยก็เอาเลยให้กุญแจให้ยืมแจมาเป็นเลข606โอเคห้องเลข606ค่ะนะครับเสร็จปุ๊บก็จ่ายเงินถามราคาเพราะโรงแรมก็ดูแบบน่าจะแพงเป็นพันขึ้นเนี่ยสี่ดาวอ่ะ900บาทอ้าวไม่ถึงพันนึกในใจเนาะตัวเองเป็นพนักงานขับรถส่งของห้องถูกขนาดนี้ได้นอนโรงแรมดีขนาดนี้ได้นอนแอร์เย็นๆกำไรเอาก็เอาเสร็จปุ๊บก็พอเสร็จปรับปุ๊บจ่ายกงแจงเงินเด็กก็ยื่นกุญแจมาให้พี่คลิปทางนี้นะคะทางซ้ายนะคะเดินขึ้นไปเนี่ยก็เดินเงินขึ้นไปกดลิฟต์ระหว่างกดลิฟต์เสร็จปุ๊บปรากฏว่าพนักงานเดินมาอีกพี่โทษนะครับหนูอยากจะบอกว่าลิฟต์อะมันเสียชั้น6มันจอดได้แค่ชั้น5ถ้าไม่เป็นไรน้องพี่เดินขึ้นไปโอเคเข้าลิฟต์ไปเชื่อไหมฮะกดไปชั้น5ลิฟต์มันเปิดทุกชั้นประตูเปิดทุกชั้นเลยแวะทุกชั้นแวะทุกชั้นตั้งแต่ชั้น2ยันชั้น5แต่เปิดมาไม่มีอะไรนะมืดมืดไปหมดเลยเขาก็อ้าวโอเคไม่เป็นไรพอถึงชั้น5ปุ๊บก็เดินออกมาก็เดินขึ้นบันไดไปอีกชั้นนึงเข้าไปในโรงแรมเจ้าโน้ตเนี่ยน้องคนนี้เขาเป็นคนเล่าเรื่องผีบ่อยเขาก็จะจังทริคว่าเข้าโรงแรมจะต้องทำอะไรบ้างเคาะประตูป๊อกป๊อกป๊อกเปิดประตูเข้าไปถ้าเจอกลิ่นอับก็ขอเปลี่ยนแล้วกันมีสูตรพอเปิดตู้ไปเสร็จปุ๊บก็ทำทุกอย่างเลยรองเท้ากลับปุ๊บนะครับเดินเข้าไปในห้องขยับเตียงต้องบอกว่าเป็นเตียงเดี่ยวนะเขาเตียงเดี่ยวคิงไซส์เลยขยับเตียงโยนตังซื้อที่ทำทุกอย่างเลยพอเข้าไปในห้องเรียบร้อยเขาก็ไปเปิดผ้าม่านพอเปิดปุ๊บอ้าวห้องตรงกับรถจอดพอดีก็ยังดีก็โอเคไม่ห่วงรถละซึ่งต้องบอกว่าห้องนี้ครับอยู่ริมสุดของตึกเลยครับเขามองไปข้างขวาเนี่ยตรงที่จอดรถเขาเนี่ยจะมีกำแพงข้างๆถัดกำแพงไปเนี่ยจะเป็นป่ารกมืดเลยเสร็จปั๊บเขาบอกอ้าวพี่งั้นพี่ไปอาบน้ำแล้วกันเดี๋ยวผมรอพี่เข้าทำธุระก่อนระหว่างที่พี่เข้าไปทำธุระเจ้าตัวเจ้าโน้ตก็มานอนที่เตียงแล้วใส่หูฟังเปิดเพลงฟังนอนเล่นระหว่างที่นอนอยู่เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนประตูห้องน้ำเปิดแล้วไฟข้างนอกไฟห้องน้ำอ่ะมันสาดเข้ามาเพราะว่าตอนนั้นเขาไม่ได้เปิดไฟในห้องสาดมาเสร็จปุ๊บเขาก็หันไปตกใจเขาเห็นพี่คนนั้นน่ะที่มาหาเขาอ่ะค่ะมายืนมองเขาอยู่ปลายเตียงอย่างเงี้ยนุ่งผ้าขนหนูหัวที่เต็มไปด้วยฟองแชมพูเลยยืนจ้องเขาอย่างเงี้ยเขาก็เฮ้ยยืนจ้องอะไรเป็นอะไรเออสักพักพี่คนนั้นเขาหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาเป็นอะไรไม่ล้างหัวมายืนทำไมเออไม่มีอะไรเข้าไปห้องน้ำเข้าไปอีกรอบนึงพอเข้าเสร็จปุ๊บแป๊บเดียวนับได้เลยไม่ถึง30วินาทีพี่เขาเปิดประตูพรวดออกมาเปิดตู้เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าเฮ้ยกุญแจรถอยู่ไหนกุญแจรถอ่ะทำไมพี่เออเดี๋ยวกูไปนอนในรถแล้วกันเอาไปนอนในรถแล้วกันเอาทำไมไปนอนในรถอ่ะเออกูแปลกที่กูนอนไม่ได้ตรงนี้กูอึดอัดกูไม่นอนแล้วแต่นะสมน้ำหน้านะมีโรงแรมห้องดีๆนะก็ไปโน้ก็นึกในใจเดี๋ยวใครดูเฮ้ยนอนไม่ได้แล้วยุงเยอะใครดูอะไรเงี้ยโน้มก็นอนเล่นต่อแป๊บหนึ่งก็ลุกขึ้นมาจะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าไปในห้องน้ำครับระหว่างที่เข้าไปห้องน้ำเนี่ยต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าเข้าไปในห้องเนี่ยนะครับเปิดประตูเนี่ยห้องน้ำอยู่ซ้ายมือตู้เสื้อผ้าอยู่ขวาเลยไปหน่อยก็จะเป็นเตียงนะครับโน้ตเดินเข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บปิดประตูตรงกับประตูเป็นชักโครกซ้ายมือเป็นกระจกเงาแล้วมีอ่างล้างหน้าอยู่ด้านขวาเป็นอ่างอาบน้ำแล้วมีผ้าม่านลูดปิดเขาก็เข้าไปเสร็จปุ๊บก็อาบน้ำอาบท่าสักพักเอ๊ะกูหูฝาดหรือเปล่าวะมีเสียงผู้หญิงร้องไห้กระซิบเข้ามากระซิบเงี้ยเขาก็หูฝาดหรือเปล่าวะปิดฝักบัวโอเคไม่มีอะไรเว้ยก็อาบน้ำต่ออาบน้ำเสร็จปุ๊บล้างเนื้อล้างตัวเสร็จปุ๊บก็ออกมาจากอ่างแล้วก็ลูดม่านปิดฟืบเขาก็เดินไปตรงอ่างล้างหน้าก็ล้างหน้าขยี้เงยหน้าขึ้นมาโฟมก็ยังเต็มหน้าเต็มตาอยู่แต่ไอ้กระจกที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันจะส่องเห็นอ่างอาบน้ำข้างหลังเขาก็มองเฮ้ยมันแปลกสายตาคือเขาเห็นเหมือนมีคนอะนั่งอยู่ตรงขอบอ่างข้างหลังอะเขาก็พยายามเพ่งตามองพอเขาปาดตาปรากฏว่าร่างนั้นค่อยๆลุกแล้วก็วิ่งมาหาเขาวิ่งมาหาเขาเหมือนกำลังมองอ่ะเขาวิ่งเขาก็เฮ้ยตกใจอะไรวะหันไปดูก็ไม่มีอะไรเอามือลูดม่านออกฟืดก็ไม่มีอะไรยิ้มตาฝาดขนาดนั้นเลยวะหรือว่าเหนื่อยเสร็จสับปุ๊บก็ล้างหน้าแต่งตัวเรียบร้อยก็ออกมานอนระหว่างที่นอนดูนาฬิกาครับเกือบตีหนึ่งแล้วด้วยคนที่อารมณ์ชอบเรื่องผีอยู่แล้วเขาก็เลยเปิดเรื่องผีฟังนอนแล้วก็ตะแคงหันหลังนึกภาพนะครับหันหน้าไปทางระเบียงที่มีผ้าม่านกระจกข้างหลังเขาเนี่ยจะเป็นห้องน้ำระหว่างที่เขากำลังฟังเรื่องผีปั๊บไม่สะใจเว้ยยังไม่ง่วงเปิดเรื่องผีดูต่อดูเรื่องในชัตเตอร์
เขาบอกเขาดูหลายรอบก็ชอบมากและจังหวะที่เป็นซีนที่แบบอนันดาจะเข้ามาในห้องล้างรูปอ่ะมีเสียงประตูก็เปิดมาแป๊บเดียวฮะระหว่างที่เขากำลังตั้งใจฟังอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเขายินเสียงมากระซิบอยู่ข้างหูว่านอนด้วยเสียงผู้หญิงก็ตกใจใช่ก็ตกใจหันมองเฮ้ยหรือว่าเสียงนี่ในหนังวะแล้วก็ดูหลายรอบมันไม่มีเสียงหรือว่าเราใส่หูฟังแล้วมันชัดวะก็ไม่เป็นไรก็โอเคโอเคไม่มีอะไรก็ดูต่อระหว่างที่นอนเนี่ยก็ดูหนังไปเลยก็จะแคงหันหลังให้กับเตียงที่ว่าสักพักมีเสียงประตูห้องเปิดเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนอ่ะเดินเข้ามาเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บเขาก็เหลือบหางตามองเขาเห็นเป็นเหมือนกับรุ่นพี่เขาเห็นไหมล่ะกูบอกแล้วนอนไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้หรอกข้างล่างอ่ะปิดประตูเปิดประตูเสร็จปุ๊บเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปในห้องน้ำเข้าไปทักคงทักโคกทำธุระส่วนตัวล้างลงล้างหน้าอะไรเรียบร้อยเลยออกมาตัวเขาเองอ่ะก็ยังไม่ลุกจากที่นอนนะครับเขาก็รู้สึกว่าเหมือนพี่อ่ะเดินมาที่เตียงแล้วก็เหมือนขึ้นมาบนเตียงเสียงตกหมอนตุ๊บ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 ก็นึกใจบอกแล้วไม่เชื่อกูนอนไม่ได้หรอกข้างล่างก็เหมือนรู้สึกแบบเหมือนมีคนมานอนข้างก็นึกว่าเป็นรุ่นพี่เนาะระหว่างนั้นน่ะก็เคลิ้มจะหลับจู่ๆรู้สึกปวดฉี่ก็จะลุกขึ้นมาคนเราอะครับเวลานอนตะแคงอะอยู่ริมเตียงครับจะลุกก็เอาขาลงแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งขอบเตียงเสร็จปุ๊บกำลังจะเอามือดันตัวเองขึ้นจากที่นอนครับกำลังจะดันขึ้นมาอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขารู้สึกว่ารุ่นพี่คนนี้ลุกจากที่นอนแล้วก็เดินไปหน้าประตูแล้วก็เปิดประตูออกไปปิดประตูเขาก็เอ้าจอบไปไหนเนี่ยแปลกๆเออแปลกๆว่ะเขาก็เออช่างมันอะไรวะของมันวะงงๆก็เดินเข้าไปจะเข้าห้องน้ำก้าวขาไปที่เตียงปรากฏว่าจู่ๆมีเสียงหมาหอนระงมเลยครับดังแบบดังมากเขาก็เลยไปเปิดผ้าม่านดูปรากฏว่าไอ้หมาตรงลานจอดรถอะเป็น10ตัวรวมตัวกันแล้วแหงนหน้าหอนมาตรงเขาพอดีอะก็เฮ้ยอะไรวะแต่เขาก็แบบเป็นคนที่มีเซนส์อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะเขาก็แต่ตอนเข้ามาเนี่ยมันไม่มีอะไรบ่งบอกว่ามันจะเจออะไรอะไรเงี้ยเขาก็เลยเข้าไปในห้องน้ำระหว่างที่เข้าไปเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเฮ้ยทำไมห้องน้ำไม่เปียกเลยวะน้ำเนื้อไม่เลอะเลยแล้วพี่คนนี้ทำไมเข้ามาในห้องน้ำแล้วไม่มีการเปียกของน้ำของอะไรกระทรงกระเซ็นเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของการใช้ห้องน้ำใช่แล้วปรากฏว่ายิ่งกว่านั้นก็คือเหม็นมากก็นึกในใจตอนแรกนึกว่าไอ้นี่มันเหม็นยังวะ อะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่ากลิ่นมันแรงมากเขาก็เลยเดินไปตรงชักโครกครับเขาไปดูอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเหม็นเรื่องหนาแต่ปรากฏว่ากลิ่นไม่อยู่ตรงนั้นกลิ่นอยู่ตรงไหนกลิ่นอยู่ข้างบนไปดานบนหัวทีนี้เขาก็เลยแบบเอาไงดีนึกในใจก็แหงไปดูแบบเจมเงี้ยแหงขึ้นไปดูแล้วก็เห็นเป็นฝ้าแล้วก็เป็นคราบเก่าๆเป็นคราบน้ำคราบอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จปั๊บก็เลยเดินลงไปนอกห้องแล้วก็ลงไปชั้น5เพื่อจะกดลิฟต์ไปขอเปลี่ยนห้องได้ไหมห้องนี้มันเหม็นมันนอนไม่ได้อะไรเงี้ยก็แต่กลิ่นมันอบอวลมากตอนนั้นนะไปเจอแม่บ้านชั้น5พอดีก็ถามว่าเออพี่โทษทีครับผมจะขอเปลี่ยนห้องได้ไหมอ่ะห้องที่ผมนอนชั้น6อ่ะมันเหม็นมากมันเหม็นจริงนอนไม่ได้จริงไม่รู้กลิ่นมาจากไหนไม่รู้ท่อมันระบายอะไรเปล่าเดี๋ยวหนูโรงแรมนี้มี6ชั้นเอ้าแล้วกลิ่นท่อจากข้างบนไหลลงมาได้ยังไงเพราะห้องหนูเนี่ยมันชั้นบนสุดงั้นลงไปแล้วกันระหว่างที่ลงไปข้างล่างเนี่ยนะครับแม่บ้านก็ลงไปด้วยไปบอกน้องที่หน้าล็อบบี้เนี่ยน้องพี่ขอเปลี่ยนห้องได้เปล่าอะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวดูนะครับว่าห้องไหนได้เปล่าอะไรเงี้ยระหว่างที่กำลังจะหาห้องอยู่แม่บ้านก็บอกว่าอ๋อเด็กคนนี้มันเพิ่งมาทำงานใหม่มันไม่ค่อยรู้หรอกเลยละคำต้องเอาเปิดสมุดทั้งหมดดูอะไรเงี้ยสักพักมีรอพอเดินเข้ามามีอะไรกันล่ะครับเออพี่ช่วยดูหน่อยดิไม่รู้อะไรกลิ่นเลยเหม็นเลยขึ้นไปดูในห้องหน่อยก็พากันเดินขึ้นไปครับพอพากันเดินขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็ปรากฏว่าขึ้นไปถึงห้องแต่แปลกอย่างนึงคือระหว่างที่เดินไปห้องเนี่ยป้าคนนี้ที่เป็นแม่บ้านมองซ้ายมองขวาตลอดทางไม่รู้มองอะไรพอเดินไปถึงห้องเปิดประตูเข้าไปพี่รอพอเข้าไปในห้องน้ำกลิ่นทำไมกลิ่นเหม็นจังวะน้องๆเดี๋ยวช่วยจับพี่หน่อยนะเดี๋ยวพี่หล่นอะไรเงี้ยเขาก็พับฝาชักโครกก็ขึ้นไปยืนบนชักโครกแล้วค่อยเอามือดันฝ้าดันฝ้าเปิดฝ้าออกฟืบกลิ่นมาแรงมากอึบเลย3คนเนี่ยอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าได้กลิ่นทุกคนถึงขนาดแบบเอามือปิดจมูกเหม็นมากเลยพี่รอพอระหว่างที่ดันขึ้นไปดันฝ้าออกไปแล้วเนี่ยเขาก็มองอยู่สักพักนึงตัวน้องโน้ตเนี่ยอยู่ข้างหลังพี่รอพอก็พยายามจะมองตามแต่ว่าตัวเขาอะรอพอใหญ่แล้วมันแขนกับอะไรเขาก็บังอยู่อะไรเงี้ยเขาก็มองสักพักนึงเขาก็หยุดเขาก็คว้าไฟฉายประจำตัวครับค่อยๆกดแล้วก็ส่องเข้าไปดูแป๊บเดียวร้องเฮ้ยหงายหลังหงายหลังลงมาเฮ้ยล้มปุ๊บพอล้มมือเสร็จปุ๊บเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอะไรอะไรพี่อะไรเป็นไรไม่สนใจวิ่งออกไปเลยทิ้งป้ากับ
โน้ต2คนให้ตกใจตรงนั้นงงกันอยู่2คนมองหน้ากันแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาเจออะไรเพราะหนีไปแล้วโน้ตก็เลยด้วยความอยากรู้อ่ะเนาะน้องก็แหงขึ้นไปดูว่าชะโงกดูส่องดูมองไม่เห็นเว้ยทำไงก็ต้องปีนขึ้นไปพอปีนขึ้นไปก็ไปส่องดูปรากฏว่าข้างบนเนี่ยครับเป็นหลังคาพอดีอ่ะแล้วเป็นคานเปื่อยปูนเปื่อยอ่ะสิ่งที่เห็นก็คือมันมีถุงดำตั้งอยู่บนคานในลักษณะแนวนอนแต่ระหว่างที่นอนเนี่ยที่มองพยายามเพ่งมองเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือตกกระจายมากขึ้นเพราะไอ้ตรงปากถุงดำอ่ะมันมีตาคนอ่ะมองอยู่อย่างเงี้ยแล้วผมอ่ะยาวออกมาแล้วก็ระหว่างที่มองกำลังเพ่งพอรู้ว่าเป็นตาคนเนี่ยโน้ตก็กำลังจะถอยไอ้ถุงนั้นครับขยับกระโดดลงมาวู้ลูกขนลุกวิ่งลงเลยป้าบอกป้าเดี๋ยวมีอะไรลูกมีอะไรวิ่งลงไปพอถึงลิฟต์ปุ๊บโน้ตไปลงลิฟต์ครับลงบันไดข้างลิฟต์ลงวิ่งปล่อยป้ากดลิฟต์ลงไปพอไปถึงหน้าล็อบบี้ป้าลงลิฟต์มาปั๊บโวยวายอย่างอะไรอยู่เนี่ยโรงแรมนี้มีการฆ่ากันตายน้องโทรหาตำรวจโทรหาตำรวจเลยโทรหาตำรวจเลยสักพักเด็กกำลังจะโทรป้าบอกเดี๋ยวใจเย็นลูกเห็นอะไรโน้ตก็เล่าให้ป้าฟังเห็นเป็นเหมือนศพถูกยัดในถุงดำอยู่บนนั้นพนักงานกำลังกดโทรศัพท์ป้าบอกเดี๋ยวมึงวางก่อนหนูศพเนี้ยเขามาเก็บมาเป็นเดือนแล้วนะหืมเก็บมาเป็นเดือนยังไงก็เก็บไปแล้วเป็นเดือนแล้วเรื่องนี้เก็บมาเป็นเดือนไม่มีศพอยู่แล้วเอ้าหนูก็เอ้ายังไงป้าก็ที่หนูเห็นเนี่ยไม่น่าใช่มั้งแล้วป้าบอกเลยนะป้ากำลังจะด่าน้องคนนี้ชั้น6เขาไม่เปิดให้ใครมานอนเขาปิดตายมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องเพราะใครก็นอนไม่ได้เพราะเจอผู้หญิงคนนี้คอยมาหลอกหลอนอยู่เรื่อยๆเสร็จปุ๊บแล้วทำยังไงอ่ะผมไม่เอาแล้วนะป้าผมไม่นอนแล้วโรงแรมเนี้ยก็คืนเงินพอคืนเงินเสร็จปุ๊บแต่ข้าวของเครื่องใช้ของเขายังอยู่บนห้องต้องขึ้นไปเก็บแล้วทำยังไงไปด้วยกันทั้งหมดที่มี วานคุณป้าได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราให้เป็นสินน้ำใจใช่ป้าก็ขึ้นไปด้วยแต่ป้าไม่เข้าไปในห้องป้าอยู่หน้าห้องเปิดประตูเข้าไปกั้นใจตั้งนานพอเปิดประตูไปปุ๊บเนี่ยไฟห้องน้ำยังเปิดอยู่ประตูห้องน้ำยังเปิดอยู่เหตุการณ์มันเพิ่งเกิดตรงนั้นถูกแล้วเขาก็รีบลวดเข้าไปขนใส่กระเป๋าเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้จังหวะเดินออกมาเนี่ยไอ้คนเราอ่ะผมว่าถ้าเป็นเจมเป็นแนนก็ต้องระแวงมองหน่อยระแวงฝั่งห้องน้ำใช่เราก็ต้องแบบนิดนึงวะอะไรเงี้ยเขาเดินมาปุ๊บเขาหันเลหันซ้ายไปดูปุ๊บสิ่งที่เขาเห็นคืออะไรรู้ป่ะเขาตกใจสะดุ้งปุ๊บเขาเห็นเป็นหน้าผู้หญิงโผล่มาครึ่งหน้ามองผ่านช่องฝ้าโผล่หัวมามองแบบเงี้ยจ้องตาเขม็งเลยเขาก็วิ่งพรวดออกไปก็ลงไปข้างล่างเสร็จปั๊บไปถึงที่รถเอ้าทำไมรถกูปิดกระจกสนิทอย่างนั้นเลยวะส่องเข้าไปในรถพี่ที่มาด้วยกันอ่ะนอนอยู่แล้วเอาผ้าคุณหนูอ่ะผืนเล็กที่แบบคนขับรถชอบเอาพันคอมาแล้วปิดนะแล้วก็นอนเขาเคาะกระจกพี่เขาดึงกระชากผ้าเลยปุ๊บเหมือนกับคนไม่ได้หลับปุ๊บเป็นไงพี่ไปเถอะอะไรมีอะไรเปิดประตูก่อนเขาเปิดประตูให้โน้ตพอเข้าไปนั่งปุ๊บมีอะไรแม่งอยู่ไม่ได้เลยเว้ยทำไมก็เจอดีผีหลอกมึงก็เจอเหมือนกันเลยพี่เจออะไรวะก็มึงไม่เห็นเนอะตอนกูมายืนรอบแรกที่ยืนนุ่งผ้าขนหนูมายืนผ้าขนหนูอะรอบแรกกูยินเสียงผู้หญิงระหว่างที่กูอาบน้ำอยู่สระผมอยู่ยินเสียงผู้หญิงมากระซิกอยู่ข้างหลังอะเขาก็ปิดน้ำก็นึกว่าไอ้โน้ตเปิดทีวีหรือเปล่าก็เลยเปิดประตูมาดูปรากฏว่าโน้ตนอนนิ่งตะแคงนอนฟังโอเคไม่เป็นไรเขาก็เดินเข้าห้องน้ำต่อหล่อนที่กำลังจะเอื้อมมือเปิดก๊อกเขาสะดุ้งสุดตัวเพราะมีมืออ่ะมาขยำหัวเขาข้างหลังเหมือนช่วยสระผมอ่ะแล้วก็หันไปดูอ่ะเห็นแต่แขนเอื้อมมาจากหลังม่านนะครับมาขยี้หัวเขามีมือที่3มาช่วยใช่ซาลอนเท่านั้นแหละเขาสะดุ้งสุดตัวหันไปดูลูดม่านปั๊บไม่มีใครเท่านั้นแหละออกมาจากห้องน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าลงไปนอนแล้วเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าระหว่างที่กูนอนเนี่ยกูบอกเนี่ยกูไม่กล้าโทรไปหามึงไปเล่าให้มึงฟังทำไมไม่โทรบอกกันหน่อยว่าเจออะไรกูไม่กล้าโทรศัพท์กูยังไม่กล้าเอื้อมไปจับเลยหน้าคอนโซลอ่ะทำไมอ่ะก็มึงไม่เห็นเหรอห้องมันตรงกับรถเราปะตรงจังหวะที่เขาปรับเอนนอนเบาะนอนแล้วเขาแหงนหน้ามองจู่ๆมีเสียงหมาหอนแล้วงมเลยแล้วเขาก็ลืมตาขึ้นมาดูปรากฏว่าเขาเห็นผู้หญิงครับนั่งอยู่ตรงระเบียงแล้วก้มหน้ามองเขาอย่างเงี้ยคอนเน็กทั้งคู่ก็เลยขับออกมาเสร็จปุ๊บก็
แบบไหวนะโน้ตกลับเถอะกลับเถอะพี่ไม่เอาแล้วไม่นอนแล้วกลับเถอะไหวนะไหวไหวพี่ไหวเออกูนั่งเป็นเพื่อนมึงขับรถออกมาปุ๊บเจอถนนใหญ่ได้ปุ๊บหันมามองพี่ข้างๆแม่งหลับกลนไปก่อนนะครับเหตุการณ์เนี้ยสรุปก็คือโน้ตมาเล่าให้ฟังว่าป้าระหว่างที่ป้าเล่าว่าวันนั้นเนี่ยในเหตุการณ์เนี่ยป้าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยมีคู่สามีภรรยากันเป็นชาวต่างชาตินะครับกับหญิงไทยก็มาเหมือนกับมาพักผ่อนมาเที่ยวนี่แหละครับปรากฏว่าเหมือนทะเลาะบอกแว้งอะไรก็ไม่รู้นะครับจู่ๆเนี่ยป้าเห็นว่าฝรั่งอ่ะเขาออกจากห้องไปอย่างเร็วเลยก็นึกว่าผู้หญิงไปแล้วพอผ่านเวลาไปมันมีกลิ่นทั้งชั้นเลยกลิ่นแรงมากพอเข้าไปดูเสร็จปุ๊บเนี่ยก็พยายามหาสมมุติต้นตอพอมันแรงมากก็เปิดดูทุกอย่างพอเจอก็ไปเจอศพเขาถูกวางอยู่บนคานแต่ก็ไม่รู้ว่าขึ้นไปยังไงนะเขาว่าอย่างนั้นนะนะครับผมนี่แหละก็เป็นเหตุการณ์606ครับก็คือแต่กฎข้อนึงยังใช้ได้อยู่นะถ้าสมมติว่าไปที่โรงแรมแล้วเขาบอกว่าไม่มีห้องพักว่างรอบแรกเราควรเชื่อเขาแบบนั้นใช่อย่าเซาซีอย่าไปดื้ออย่าไปดื้อแพ่งเขาอย่าดื้อดึงถ้าบอกว่าเต็มก็เต็มใช่เต็มก็เต็มอย่าไปพี่ขอหน่อยนะเหนื่อยมีอย่างนี้บ่อยมากอังคารคลุมโปเอ็กซ์